بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺสุบานตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่อยู่ที่ดารุสซอลิฮะที่นี่นะครับก็ผมก็เคยมานะมาคุยกับเด็กๆช่วงค่ายนะก็นานพอสมควรแล้วนะวันนี้มีโอกาสมาคุยกับผู้ใหญ่บ้างนะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของ เรื่องของครอบครัวมุสลิมนะได้นะครับผมก็เกี่ยวเรื่องกับ ผมชื่ออีซายูเตะนะก็เป็นวิทยากรอยู่ที่ยาติมทีวีด้วยนะแล้วก็มีรายการที่ทาง TMTV ด้วยนะแล้วปกติเนี่ยก็จะสอนหนังสือเด็กๆอยู่ที่บ้านนะที่บ้านยูเตะนะซอยอ่อนนุช61นะของเราก็มีกิจกรรมการเรียนการสอนลักษณะแบบนี้นะแต่เราใช้เวลาช่วงกลางคืนนะเดือนละ1ครั้งนะครับก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมพอสมควรนะหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครอบครัวมุสลิมนะทีนี้ในส่วนของมุสลิมเราเนี่ยอย่างที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราเนี่ยเป็นกุรอบะเราเป็นคนแปลกหน้านะเพราะฉะนั้นวิถีการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็เลยแตกต่างจากคนอื่นนะโดยส่วนของอิสลามเนี่ยอย่างที่พี่น้องทุกท่านทราบกันดีก็คือเราเนี่ยมีรากฐานมาจากพระมหากัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็ซุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นแบบอย่างทีนี้ในส่วนของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับถ้าศาสนาเนี่ยมีความเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องพหุวัฒนธรรมเราบอกว่าทุกศาสนาเนี่ยต้องอยู่ร่วมกันได้แล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนักสังคมวิทยาพยายามจะบอกว่าเราจะต้องเหมือนกันคือถ้าเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นศาสนาเดียวกันใช่ไหมผมเคยคุยกับพี่น้องท่านหนึ่งนะเป็นนักวิชาการนะคือผมเนี่ยเรียนศาสนาเปรียบเทียบด้วยนะเมื่อก่อนก็มีโอกาสไดอะล็อกนะพูดคุยกับพี่น้องต่างศาสนิกด้วยนะเขาบอกว่าศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีในส่วนของอิสลามเราบอกว่ามันถูกแหละแต่มันถูกครึ่งเดียวดีในที่นี้เราต้องขมวดปมว่าดีในศาสนานั้นๆเพราะถ้าดีเหมือนกันเนี่ยมันก็เป็นศาสนาเดียวกันนะมันไม่ต้องแยกมาเป็นอีกศาสนาหนึ่งผมจะยกตัวอย่างอย่างชาวเขาเผ่าหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่มีคนป่วยเนี่ยเขาเกิดจากความไม่ดีนะความที่มีสิ่งไม่ดีเนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาก็คือเขาก็จะเอาแมวตัวหนึ่งมาโดยพ่อมดของเขาเนี่ยก็จะร่ายคาถาอ่านพิธีเนี่ยแล้วเขาก็เอาไฟเนี่ยจุดลนแมวก็ผูกคอไว้ใช่ไหมแล้วก็ลากเอาไฟลนไปเรื่อยเพื่อขจัดสิ่งไม่ดีพอท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็จะมาที่บ้านของผู้ป่วยที่ธรณีประตูแล้วเขาก็เอาไม้ไผ่เนี่ยโดยพ่อมดเนี่ยก็จะฟาดลงไปให้ตายทีเดียวเนี่ยฟาดที่กะโหลกของแมวเนี่ยผมก็ถามว่าอันเนี้ยเป็นความดีไหมถ้าเรามองจากเราไปเนี่ยเราก็บอกโอ้โหเป็นการทารุณสัตว์นะเป็นความไม่ดีแต่ในส่วนของเขาเองเนี่ยเขามองว่าดีไหมเขามองว่าเป็นความดีของเขาเขาจึงทำแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนาเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีแต่ดีในศาสนานั้นๆทีนี้ในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยเราแยกกันแต่ในส่วนของภาคสังคมเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะในภาคของสังคมเราอยู่ด้วยกันแต่ในส่วนของพิธีกรรมเนี่ยเราแยกจากกันทีนี้ในส่วนของอิสลามเนี่ยอย่างที่บอกเราเป็นคนแปลกหน้านะแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะแจ้งข่าวดีกับพวกเราในฐานะของคนแปลกหน้าทีนี้เวลาเอ่ยถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยครอบครัวเป็นหน่วยย่อยทางสังคมที่เล็กที่สุดแต่ครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญมากที่สุดเพราะถ้าครอบครัวเข้มแข็งชุมชนก็เข้มแข็งในทางกลับกันถ้าครอบครัวอ่อนแอสังคมเราก็อ่อนแอด้วยนะ
ทีนี้ครอบครัวเนี่ยก็เกิดจากการที่สามีภรรยาเนี่ยตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตร่วมกันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างพวกเรามานะพระองค์ก็รู้ธรรมชาติของเราสิ่งหนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ใส่มากับเราก็คือเรื่องของชาวะก็คือเรื่องของอารมณ์ทางเพศที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใส่มาไม่ใช่ใส่มาเฉพาะมนุษย์นะสิ่งสาราสัตว์เนี่ยอัลเลาะห์ก็ใส่มาด้วยแต่มุสลิมเราเนี่ยจะมีเพศสัมพันธ์กับระหว่างชายหญิงได้เนี่ยมีเงื่อนไขประการเดียวก็คือเรื่องของการนิกะห์พอมีนิกะห์เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เป็นยังไงก็มีเพศสัมพันธ์ได้ถูกต้องตามคันลองของอิสลามแล้วถือว่าเป็นความดีด้วยเป็นภาคของผลบุญด้วยเป็นความดีด้วยอย่างที่ท่านนบีบอกว่าเป็นซอดากอห์ด้วยก็เหมือนกับการบริจาคทานมันเป็นเรื่องของดีชั่วและเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไปแล้วในทางกลับกันถ้าเราไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ศาสนาห้ามก็คือคนที่ไม่ใช่ภรรยาของเราเนี่ย มันก็จะนำมาซึ่งเรื่องไม่ดีในกุรอานบอกว่าการมันเป็นอะไรฟาฮิชะเป็นสิ่งลามกอนาจารวาซาอัสบีลาเป็นหนทางแห่งความชั่วร้ายด้วยเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยแต่ถ้ามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเราเป็นเรื่องของความดีได้ผลบุญด้วยนะทีนี้ในส่วนของอิสลามเนี่ยพอเอ่ยถึงเรื่องของครอบครัวปั๊บเนี่ยมันต้องเริ่มจากการจับคู่กันระหว่างชายกับหญิงเนี่ยเขาจะจับคู่เนี่ยมีวิธีการอย่างไรนะท่านนบีเนี่ยชี้ให้เราเนี่ยสวยเนี่ย4ประการให้เลือกผู้หญิง4ประการก็คือถ้าท่องง่ายๆก็คือรูปสวยรวยทรัพย์ชาติตระกูลดีมีอีหม่านรูปสวยรวยทรัพย์ชาติตระกูลดีมีอีหม่านแต่ตอนท้ายท่านนบีบอกว่าฟัสฟัดบีซาติดดีนให้เราเลือกดีนได้เลือกศาสนามาเป็นอันดับ1ตริบัตจาดากามือของเราเนี่ยก็จะได้รับความดีเพราะฉะนั้นถ้าไปเลือกผู้หญิงจากองค์ประกอบอื่นๆความรวยความสวยนับวันมันก็จะถดถอยแต่ถ้าเราเลือกศาสนาเป็นยังไงครับเราจะใช้เขาถือศีลอดก็ง่ายเราจะปลุกเขาละหมาดซุพีก็ง่ายแต่ถ้าเราเลือกจากปัจจัยอื่นๆมันก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเราเนี่ยก็เลยเป็นสังคมที่แตกต่างจากคนอื่นนะเมื่อคืนผมดูคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปของชาวญี่ปุ่นนะคนญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตเดี่ยวนะเดี่ยวก็คือไม่ยุ่งกับคนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นครอบครัวเป็นสังคมที่โดดเดี่ยวมากที่สุดนะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีระเบียบมากที่สุดในโลกนะแต่กลับกลายเป็นว่าเขามีความโดดเดี่ยวมากส่วนใหญ่เขาจะอยู่คนเดียวเพื่อนของเขาก็คือคนที่อยู่ทำงานที่ทำงานนะรอบข้างเองเนี่ยบางทีก็ไม่รู้จักกันนะมันมีคำหนึ่งที่คนญี่ปุ่นมองในปัจจุบันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนทั่วโลกมองว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกตกใจคำนั้นก็คือคำว่าโกโฮโกโกโดยกูชิโกโดกูชิก็คือการที่คนเนี่ยตายเสียชีวิตตายโดยที่ไม่มีใครรู้เนี่ยกว่าคนจะรู้เนี่ยก็ส่งกลิ่นเหม็นนะในสังคมญี่ปุ่นเขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยจนกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมนั่นก็คือว่าสังคมเขาเนี่ยเป็นสังคมที่เราอาจจะใช้คำว่าเป็นสังคมของคนขี้เหงาเนี่ยมากที่สุดในโลกก็ได้นะเนื่องจากว่าเขาใช้ชีวิตคนเดียวซึ่งต่างจากอิสลามเราสอนเรื่องการทำดีต่อเพื่อนบ้านการมีสัมพันธ์กับ ครับอันนี้ขออาจารย์มาฟูอย่าลากมุนลับครับก็เป็นสังคมที่มีความเหงามากนะมีอาชีพหนึ่งเนี่ยซึ่งยังไม่เกิดที่อื่นแต่เกิดที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าอาชีพรับฟังปัญหาของคนมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาทำอาชีพนี้เขาบอกว่าในหนึ่งวันเนี่ยมีคนโทรหาเขาต้องจองคิวนะอย่างน้อยวันหนึ่ง40คนที่เขาจะไปรับฟังปัญหานะแล้วค่ารับฟังปัญหาไม่ใช่ถูกๆนะชั่วโมงละถ้าเป็นเงินไทยประมาณ290บาทอาชีพที่แปลกนะแต่กลับกลายเป็นเหมือนกับว่าเราไปเนี่ยเขาอยากจะระบายอะไรเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาไม่กล้าระบายกับคนอื่นแต่เขาจะระบายให้เราฟังเนี่ย
โดยผู้หญิงคนนี้พอบอกว่าคนติดต่อมาเยอะเนี่ยเขาเลยสร้างเครือข่ายของเขาปัจจุบันเนี่ยก็มีคนมาอยู่ในกลุ่มเขาแล้วก็ออกไปแล้วก็ได้สตางค์ด้วยแล้วก็ได้เป็นกอบเป็นกำด้วยซึ่งอาชีพเนี่ยยังไม่เกิดที่อื่นแต่ถ้าสังคมเราเนี่ยไปตามเขามากๆในวันข้างหน้าเนี่ยสังคมไทยเราอาจจะเกิดปัญหาแบบนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่คำพูดที่ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยย่อยทางสังคมที่เล็กที่สุดนะครับแต่กลับมีความสำคัญมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาก็คือเรื่องของการเลือกคู่ครองเราต้องเลือกลูกเขยเราอย่างไรเราจะเลือกสามีของเราอย่างไรท่านนบีแนะนำก็คือฟัดบิซาติดดีนนะก็คือให้เลือกที่ศาสนามาเป็นลำดับที่หนึ่งนะแล้วก็ถ้าผู้หญิงล่ะจะเลือกผู้ชายแบบไหนนะคำตอบก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าให้เลือกก็คือดีนูฮูวะคูลูกูฮูให้เลือกที่ศาสนาของเขาแล้วก็จรรยามารยาทของเขานะให้เลือกสองประการให้เลือกศาสนากับเลือกมารยาทแต่ถ้าเลือกผู้หญิงเนี่ยให้เลือกสี่ประการก็คือรูปสวยรวยทราบชาติตระกูลดีมีอีหม่านแต่ถ้าผู้หญิงจะเลือกผู้ชายให้ดูที่ศาสนาแล้วก็ดูที่มารยาทของเขาตกลงก็คือสิ่งที่มาเป็นลำดับที่หนึ่งเหมือนกันก็คือเรื่องของศาสนามาเป็นลำดับที่หนึ่งเวลาการแต่งงานเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นง่ายซินามันก็ไม่เกิดแต่ในทางกลับกันถ้าแต่งงานยากซินามันก็เกิดง่ายโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสังคมที่สังคมตะวันตกเนี่ยมันเข้ามาในวิถีชีวิตของคนไทยเราเนี่ยเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักนวลสงวนตัวเนี่ยมันแทบจะหายไปจากสังคมไทยแล้วผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังนะไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่าก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปดูถ่ายหนังนะพระเอกจะอุ้มนางเอกนะนางเอกนั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยเขาบอกว่าต้องยกทั้งเก้าอี้เลยในตอนแรกๆเนี่ยเพราะว่าจะไปถูกเนื้อต้องตัวผู้หญิงเนี่ยไม่ได้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันต่างก็คืออะไรครับต้องเล่นจริงจูบจริงแล้วในปัจจุบันมันต่างไปแล้วสังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วในขณะที่มันเปลี่ยนไปแบบนี้ถามว่าอิสลามเราอยู่ตรงไหนอิสลามเราก็ยังคงเหมือนเดิมซึ่งต่างจากศาสนาอื่นก็คือเราไม่มีการสังคายนาเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเราไว้แบบไหนเราก็ต้องยึดแบบนั้นในส่วนของการแต่งงานที่ยากเนี่ยสาเหตุปัจจัยประการที่หนึ่งเลยซึ่งมันมาเป็นลำดับต้นๆเลยก็คือเรื่องที่เราเข้าใจคำว่ามะฮัดผิดพลาดมะฮัดเนี่ยเวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็คือเวลาเราแปลภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่งเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะอย่างถามว่าเราจะแปลคำว่ามาลาอิกะห์เนี่ยแปลว่าอะไรบางคนบอกว่าแปลว่าทูตสวรรค์พอทูตปุ๊บเนี่ยเป็นยังไงครับมันบ่งบอกเพศอีกแล้วในขณะที่มาลาอิกะห์ของเราไม่บ่งบอกเพศเพราะฉะนั้นเวลาแปลจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่งเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมดูเนี่ยสมมติภาษาอังกฤษจะแปลมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาจะให้ความหมายอย่างน้อยเนี่ย7คำที่น่าจะครอบคลุมแล้วก็ให้ความหมายตรงกับคำเนี่ยเวลาเราแปลมาฮัดเนี่ยเราก็ไปแปลมันจะเทียบกับอะไรเนี่ยใกล้ที่สุดก็คือคำว่าสินสอดทีนี้สินสอดเนี่ยนิยามของมันก็คือเป็นเงินที่เป็นค่าน้ำนมที่เราให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งต่างจากมะฮัดมะฮัดเป็นของที่เราให้กับเจ้าสาวโดยตรงเป็นของขวัญที่เจ้าบ่าวให้กับเจ้าสาวพอบอกว่าเป็นสินสอดเป็นค่าน้ำนมมันกลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะตั้งกำแพงมะฮัดสูงเลยสมมุติเอาง่ายๆเนี่ยอย่างแถวบ้านผมนะทอง 100,000 100,000 นะเงิน10บาทปัจจุบัน10บาทก็ 200,000 นะผู้ชายจบมาปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 ตามที่เขาจ่ายกันนะ 15,000 กี่ปีอ่ะใช่ฮะกี่ปีกว่าจะได้แต่งกว่าจะเก็บสตางค์ได้ค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถทุกอย่างเลยเนี่ยสมมุติเก็บได้เดือนละสัก 3,000 กว่าจะครบ 300,000 น่ะโอ้โหกี่ปีแล้วพ่อแม่ในปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงลูกได้แค่ต่อหน้านะพอรับหลังเนี่ยเราเลี้ยงเขาไม่ได้เราจะไปห้ามเขาไม่ให้มีคบผู้ชายอะไรมันยากไปหมดนะเดี๋ยวผมจะ
ตั้งเป็นคำถามว่าทำไมมันถึงยากนะแต่ว่าพอมันยากปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยอย่างที่บอกไว้ข้างต้นก็คือถ้าการแต่งงานยากสิ่งที่ง่ายก็คือซินาเนื่องจากว่าเขาคบกันระหว่างสามีชายกับหญิงในปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะเป็นเรื่องธรรมดาละในสังคมของเรานะในขณะที่อิสลามเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่า การปฏิบัติของเราเนี่ยความอ่อนอ่อนผ่อนปลนของเราเองนะอีมานของเราเองเนี่ยที่มันทำให้คำสอนเนี่ยมันลดคุณค่าลงมานะพอเราไปนิยามคำว่ามหัดผิดมันก็ทำให้การแต่งงานมันกลายเป็นเรื่องยากแล้วทั้งที่มหัดเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยท่านนบีเนี่ยแต่งงานหลายครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยท่านนบีก็พูดไว้ว่ามหัดเนี่ยให้มีนะนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นวาญิบนะในเรื่องของมหัดเนี่ยต้องมีเนี่ยนบีบอกว่าให้แม้กระทั่งแหวนเหล็กแหวนเหล็กก็คือแหวนธรรมดาที่ไม่มีค่าอะไรเนี่ยให้นะบางทีบางฮะดีษบอกว่าให้แป้ง1กอบมืออย่างท่านอาลีเนี่ยแต่งงานเนี่ยท่านนบีถามอาลีว่ามีอะไรจะให้นางฟาติมะห์ไหมอาลีมาบอกว่าอยากจะแต่งงานกับพระนางฟาติมะห์เนี่ยอาลีบอกไม่มีอะไรนะเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่อพยพจากนครมักกะไปสู่มะดีนะห์พอไปถึงปั๊บเนี่ยก็มีเรื่องของสงครามนะสงครามครั้งแรกก็คือที่บาดัดต่อมาก็อูฮุดก็ยังไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรนะนบีก็ถามว่าโล่ที่เคยได้เป็นของขวัญเนี่ยได้เป็นทรัพย์สงครามเนี่ยยังอยู่ไหมอาลีบอกยังอยู่ท่านนบีบอกว่าน่ะให้แต่งงานด้วยกับโล่ก็คือให้มาฮัดเนี่ยถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันไม่มีข้อกำหนดตายตัวว่ามาฮัดเนี่ยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะขึ้นอยู่กับอะไรครับสภาพความพร้อมของผู้ชายเป็นหลักนะว่าเขาเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนนะทีนี้ถ้าเราไปตั้งกำแพงมาฮัดสูงเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรครับบางทีเนี่ยลูกสาวเราตั้งครรภ์โดยที่เราเนี่ยไม่ได้มาฮัดเลยนะท้ายที่สุดนะถ้าเราไปตั้งกำแพงมาฮัดหรือเราไปนิยามคำว่ามาฮัดผิดพลาดเนี่ยมันก็กลายเป็นซินามันก็เกิดขึ้นง่ายในการแต่งงานของอิสลามเนี่ยอิสลามให้ความสะดวกให้ความง่ายนะแต่ถ้าเราไปทำให้ยากมันก็ยากทั้งนี้มันก็คือยากด้วยกับเราเองนะที่ไปกำหนดนะว่าเราดูเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่ปัจจุบันเจ้าบ่าว 20,000 ล้านเนี่ยที่เป็นนักต้มตุ๋นเนี่ยท้ายที่สุดอะไรฮะเขาจัดการค่าแต่งงานของเขาเนี่ย3ล้านกว่าบาทโอ้โหกลายเป็นถ้าเงินเดือน 15,000 เนี่ยจะแต่งงานได้ไงนะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามเนี่ยง่ายนะในเรื่องของวิถีการปฏิบัติแต่ไม่ใช่มักง่ายนะบางคนก็ง่ายเกินไปอีกอันนั้นเราก็ไม่ได้ในส่วนของอิสลามเนี่ยตั้งแต่เล็กเนี่ยเวลาเรามีลูกหลังก่อนที่จะมีลูกก็คือหลังจากแต่งงานไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะสอนกันก็คือเรื่องของดุอาโดยเฉพาะดุอาของในพิธีแต่งงานเนี่ยบางทีเราไปวุ่นอยู่กับเรื่องยกตัฟซีมากกว่าเรื่องของดุอานะเวลาที่นิกากันเนี่ยเป็นยังไงครับดุอาที่ท่านนบีสอนเราง่ายๆก็คือบารอกะลอฮูละกาวาบารอกะอะไลกาวาจามะอาไบนะกูมาฟีคอยรินก็คือให้บารกัตเนี่ยจงมีแก่เจ้าบ่าวให้บารกัตจงมีแด่คู่บ่าวสาวแล้วก็ให้การแต่งงานของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนคอยก็คือความดีตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะเราไม่รู้ว่าพรุ่งเนี้ยเราจะถูกทดสอบอะไรบ้างเพราะฉะนั้นดูอาก็คือเป็นศิลาหุ้นมุมินเป็นอาวุธของมุมินนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของดูอานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำหน้าที่โฆษกก็ต้องพยายามเน้นกับคนที่มางานว่านอกจากใส่ซองแล้วเนี่ยเป็นยังไงครับขอดูอาด้วยให้เขาช่วยขอดูอาทีนี้เวลาแต่งงานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเข้าห้องหอเนี่ยมันก็มีดูอาอีกดูอามันก็ง่ายๆสั้นๆเนี่ยเจ้าบ่าวเนี่ยโอ้โหไปวุ่นกับเรื่องเช่าชุดเรื่องของถ่ายรูปพรีเวดดิ้งน่ะแต่ลืมสิ่งที่สำคัญที่เป็นบทบาทของตัวเองก็คือเรื่องของดูอาเวลาเข้าห้องหอเนี่ยบางทีเนี่ยยังให้โต๊ะครูไปขอดูอาให้เลยน่ะเจ้าบ่าวเตรียมทุกอย่างน่ะแต่เตรียมลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของอะไรครับ
ลืมเตรียมเรื่องของดูอาเนี่ยนะดูอามันก็ง่ายๆสั้นๆอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกาคอยรอฮาเราบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าเราขออะไรครับอัสอาลูกาคอยรอฮาขอความดีจากเธอนะว่าคอยรอมาจะบั้นตาฮาอะไรที่แล้วก็ความดีที่มันมาที่มาจากตัวของเธอเนี่ยว่าอูซุบิก้ามินชัดริฮาแล้วเราก็ขอความคุ้มครองให้พ้นจากความไม่ดีของเธอนะแล้วก็วาชัดริมาจะบั้นตาฮาอะไรที่ก็คือขอสิ่งที่ไม่ดีที่จะมาติดตัวติดมากับเธอเนี่ยจากการกระทำของเธอเนี่ยให้พ้นไปคือดูอาง่ายๆสั้นๆแบบเนี้ยเจ้าบ่าวเป็นไงครับลืมทีนี้อยากจะให้ท่องเป็นภาษาอาหรับมากกว่าเพราะอะไรครับโอ้โหเราเตรียมตัวแต่งงานเนี่ยเราเตรียมทุกอย่างเลยเนี่ย อันนี้เป็นดูอาที่เจ้าบ่าวเนี่ยต้องอ่านนะที่เขาบอกอะไรครับดูอาจับกระหม่อมนะแล้วก็เวลาที่ท่านนบีซื้อสัตว์มาเนี่ยสัตว์เวลามันดื้อๆนบีก็อ่านดูอาต้นนี้นะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเป็นดูอาปราบพยศนะพอเวลาแต่งงานไปแล้วภรรยาดื้อก็แอบอ่านต้นนี้สักทีนะทีนี้เราลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คืออะไรครับที่เรื่องของดูอานะเพราะต่อมาเนี่ยเวลาเข้าห้องหอเสร็จเรียบร้อยเวลาคนออกหมดแล้วอันนี้ยังอ่านต่อหน้าคนได้นะเวลาคนไปหมดแล้วก็คือดูอาขณะมีเพศสัมพันธ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่ทำไมผมถึงบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเราดูความหมายก็คือบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ที่บอกว่าเป็นความดีเนี่ยเราเริ่มด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮุมมาจันนิบนะชัยตอนโอ้อัลลอฮ์ขอให้ชัยตอนห่างไกลว่ายันนีบิชัยตอนและเน้นย้ำอีกว่าขอให้ชัยตอนเนี่ยมันห่างไกลออกไปนะว่ายันนีบิชัยตอนมารอซักตานาจากริสกีที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยประทานให้กับเราริสกีในที่นี้ก็คือลูกเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญว่าทำไมลูกของคนอื่นเนี่ย เลี้ยงง่ายจังบนลูกของเราเนี่ยมันยากเลี้ยงยากก็ต้องย้อนกลับมาตรงนี้ว่าขณะที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยชัยฏอนมันมามีส่วนร่วมหรือไม่นะถ้าชัยฏอนมันมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นไงครับมันก็ดื้อนะในขณะที่ลูกคนอื่นโอ้โหเขาพูดครั้งสองครั้งเนี่ยได้ละเชื่อละในขณะที่ลูกของเราโอ้โหหลายครั้งเนี่ยเรียกกี่ครั้งมันก็ยังเฉยเนี่ยเราก็ต้องย้อนกลับมาวันเนี้ยว่าวันแรกที่เรามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาเนี่ยเราตั้งอยู่บนหลักการของอิสลามหรือไม่เราขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือไม่ทีนี้คนที่ลืมไปแล้วไม่เป็นไรนะก็คืออะไรครับวันนี้เราก็เริ่มขอดุอาเลยคือบางทีเนี่ยเราเตรียมทุกอย่างให้กับลูกแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ได้เตรียมก็คือเรื่องของดุอาให้กับลูกของเราต้องพยายามหมั่นขอดุอานะนบีซักริยาเนี่ยท่านไม่เลิกขอดุอานะคือดูอาเนี่ยอยู่ที่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะตอบรับตอนไหนนบีซักริยาเนี่ยอยากจะมีลูกเนี่ยนักอธิบายกุรอานบอกประมาณ100อายุ120เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพิ่งจะตอบรับจนกระทั่งชราและสีผมงอกหมดขาวหมดแล้วเพิ่งจะตอบรับดูอาโดยภรรยาของนบีซักริยาเนี่ยก็หมดประจำเดือนแล้วเป็นหมันแล้วแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้เนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นนบีซักริยาไม่เลิกขอดุอาอัลลอฮฺก็ทรงตอบรับแล้วก็ลูกก็คือท่านนบียะยานะที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาตอบรับเวลาเรามีลูกเล็กแล้วเนี่ยครอบครัวมันก็ขยายใหญ่ขึ้นแล้วทีแรกเริ่มจากสามีภรรยาต่อมาก็คือมันเริ่มขยายใหญ่ขึ้นก็มีลูกพอมีลูกเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยเรื่องของสามัญเป็นหลักนะโดยคนที่เรียนศาสนาเนี่ยสมัยก่อนจะถูกตั้งคำถามเยอะว่าเรียนศาสนาจะไปทำอะไรอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่คนเรียนศาสนาเนี่ยจะต้องถูกถามนะเพราะอะไรครับก็คือคนเนี่ยมองคำว่าริสกีเนี่ยเป็นเงินอย่างเดียวเนี่ยแต่ริสกีเนี่ยความหมายของมันกว้างนะอย่างการที่เรามีสุขภาพดีเนี่ยมันก็เป็นริสกีเหมือนกัน
บางคนโอ้โหสตางค์เต็มธนาคารเลยแต่เช้ามาต้องรับประทานอาหารทางสายอย่างเงี้ยถามว่าเงินที่มีอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์ข้อไหนบ้างมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามก็คืออะไรครับนิยามคำว่าริสกีใหม่นะว่าอย่างอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นริสกีนะที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเลยนะเขามีเรื่องที่แชร์กันทางโซเชียลเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยแน่นนะหายใจไม่ออกก็ไปเข้าโรงพยาบาลพอเข้าโรงพยาบาลเนี่ยวันเดียวคุณหมอให้ออกซิเจนให้อะไรอาการก็ดีขึ้นจะกลับบ้านคุณหมอก็ยื่นบิลสมมติว่าราคา 100,000 บาทผู้ชายคนนี้ร้องให้คุณหมอก็ถามว่าท่านเศรษฐีมีสตังค์เยอะแยะเลยเนี่ยแค่บิลแค่นี้ทำไมถึงขนาดร้องให้เขาบอกว่าที่เขาร้องให้ก็คือว่าตั้งแต่เล็กจนเขาอายุเท่าเนี้ยเขาหายใจเข้าไปไม่เคยเสียสตังค์เลยอัลเลาะห์ให้เขาฟรีแต่วันนี้เวลามาโรงพยาบาลวันเดียวเนี่ยคุณหมอคิด 100,000 บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับมาว่าเราได้ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือไม่นะในส่วนของมุสลิมเราเนี่ยเราเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือว่าตอนเล็กๆเนี่ยลูกของเราเนี่ยไปเรียนโรงเรียนศาสนาด้วยพอได้เวลาเรียนสามัญเราก็ไปด้วยนะคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยที่มีความคิดแต่เรื่องของดุนยาเนี่ยก็จะมีความคิดว่าอะไรครับโอ้โหลูกเรียนมาทั้งวันหนักแล้ววันนี้ไม่ต้องไปก็ได้เพราะฉะนั้นครูที่สอนกุรอานฟัรดูอีนประสบปัญหาเดียวกันหมดก็คือว่าเด็กอ่านกุรอานไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยทั้งที่เด็กในอดีตเนี่ยรุ่นพวกผมเล็กๆเนี่ยเล็กๆก็ได้กันหมดแล้วแต่ในปัจจุบันคุณพ่อคุณแม่ก็มองว่าโอ้โหลูกเหนื่อยมาทั้งวันละเครียดมาทั้งวันละไม่ต้องไปก็ได้แค่ฝนตั้งเขาเนี่ยเป็นยังไงครับหยุดละไม่ต้องไปเดี๋ยวเป็นหวัดแต่เวลาโรงเรียนสามัญเป็นยังไงครับเสื้อกันฝนกางร่มไปส่งลูกนะถ้ากลัวรถติดก็ออกตั้งแต่ก่อนรถจะติดอีกเราพยายามทุกวิถีทางให้ลูกถึงโรงเรียนให้ได้แต่พอเวลาเรียนศาสนาปุ๊บมีปัจจัยอะไรมากระทบนิดเดียวเป็นยังไงครับหยุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับเด็กอ่านกุรอานไม่ได้เพราะเด็กอ่านกุรอานไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็จะตั้งคำถามว่าครูสอนยังไงอ่านกุรอานไม่ได้แล้วก็คือพยายามโยนความผิดให้กับคนอื่นนะเสร็จเรียบร้อยนักจิตวิทยาศาสนาเนี่ยเขาไปทำความไปทำวิจัยนะว่าทำไมเด็กยิวเนี่ยถึงฉลาดนะสิ่งหนึ่งที่เด็กยิวเขาต่างจากคนอื่นก็คือว่าเล็กๆเนี่ยเด็กยิวเนี่ยเขาต้องอ่านคัมภีร์โตรานะก็คือเตารอดเนี่ยเป็นคัมภีร์ม้วนฉบับเดิมของเขานะเป็นภาษาฮิบรูเนี่ยเขาต้องอ่านโตราด้วยเสร็จเรียบร้อยพอได้เวลาปุ๊บเขาก็ไปเรียนสามัญเขาบอกว่าตอนเล็กๆเนี่ยเด็กของเขาเนี่ยใช้สมองอย่างหนักนะยิ่งใช้มากเนี่ยมันก็เป็นไงครับมันก็ถ้าเป็นต้นไม้มันก็แตกรากฝอยเยอะนะยิ่งมันได้อาหารสมบูรณ์มันก็ยิ่งแตกรากเยอะเหมือนกันนะสมองของเขาเนี่ยก็เลยเขาก็มองว่าที่เขาฉลาดเนี่ยเพราะว่าเขาได้เรียน2ภาษาในเวลาเดียวกันทีนี้เขาก็มองว่ามีสังคมอื่นไหมที่เป็นแบบนี้ก็มาพบว่าสังคมมุสลิมของเราเนี่ยเช้าเด็กของเราไปเรียนกุรอานพอ8โมงเด็กของเราก็เดินจากโรงเรียนอั้นกุรอานที่อยู่ติดกันเข้าโรงเรียนสามัญพอเลิกโรงเรียนสามัญเราก็กลับมาอ่านกุรอานเพราะฉะนั้นถ้าไปเรียนในระดับสูงๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนที่มหิดลเนี่ยอาจารย์ก็จะอาจารย์ต่างศาสนิกนะเขาจะบอกว่าถ้าปีไหนเด็กมุสลิมเข้ามาเรียนนะปีนั้นมีสีสันมากเขาบอกว่าเด็กมุสลิมเนี่ยคิดอะไรสลับซับซ้อนเนี่ยกว่าคนอื่นๆนะคือเวลาเรื่องเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นปัญหาใหม่ๆเนี่ยเด็กมุสลิมเนี่ยจะมักจะมีคำตอบแล้วก็ไม่ได้ตอบเองนะตอบโดยมีรากฐานมาจากคัมภีร์อัลกุรอานด้วยตอบมาจากฮะดีษของท่านนบีด้วยอย่างตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการโคลนนิ่งเนี่ยมาใหม่ๆนะต่างศาสนิกอย่างเพื่อนที่เป็นบาทหลวงบอกว่าต้องรอวาติกันตอบมาก่อนเขาถึงจะตอบอันนี้ก็เป็นข้อดีนะเขาไม่ตอบกันเองนะแต่ของเรานี่ทุกคนตอบได้หมดแต่ตกูตอบได้หมดแต่ของเขาเขาบอกว่าเขารอวาติกันก่อนตอบก่อนเขาถึงจะตอบอันนี้ก็เป็นข้อดีนะแต่เขาบอกว่าถ้าถามเด็กมุสลิมนะเด็กมุสลิมก็จะมีวิธีคิด
แล้วก็ไม่ได้คิดเองคิดโดยมีทฤษฎีนะก็คือทฤษฎีของเขาในความหมายของเขาก็คือมันมีรากมาจากอัลกุรอานเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกังวลนะหลานไปเรียนกุรอานด้วยไปเรียนสามัญด้วยว่าเขาจะหนักเกินไปนะเพราะว่าเขามีงานวิจัยมาแล้วว่าถ้าเล็กๆเนี่ยเราใช้สมองเยอะๆเนี่ยเหมือนที่ครูพยายามถ้าเราไปดูเนี่ยไอ้ที่เขาเรียนภาษาคณิตศาสตร์น่ะถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยเขาให้ทำโจทย์ง่ายๆเนี่ยแต่ว่าใช้เวลาเร็วๆเนี่ยเหมือนกับฝึกการใช้สมองเยอะๆเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรครับเด็กของเราก็คิดเลขได้เร็วเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาว่าเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่ออะไรนะคือถ้าคุณพ่อคุณแม่นิยามว่าเราถูกสร้างมาเพื่ออะไรผิดเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับเราก็ไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศาสนานะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราถูกเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยเราก็จะได้นิยามถูกว่าลูกของเราเนี่ยเราจะส่งเขาเรียนอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาคอลักตุนจินนะวันอินส์อิลลาลิยะบูดูนเราไม่ได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่ออื่นใดยกเว้นแต่ให้มนุษย์และยินเนี่ยมายะบูดูนมาอิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้คำว่าอิบาดะก็คือการที่เราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามก็คือตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเราเข้านอนเนี่ยมันเป็นภาคของการอิบาดะหมดเลยในขณะที่ต่างศาสนิกเขาเนี่ยคำว่าอิบาดะของเขามันก็จะไปผูกกับพิธีกรรมนะแต่ในส่วนของอิสลามเนี่ยคำว่าศาสนาของเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของพิธีกรรมแต่มันเป็นวิถีการดำเนินชีวิตตั้งแต่เราตื่นนอนจนกระทั่งเราเข้านอนในเวลาเย็นอีกครั้งหนึ่งตื่นมาเราทำอะไรเราอ่านดุอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอายานาบะดามาอามาตนาไวไลนูชูดท่านนบีสอนเราให้เราอ่านดุอาขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราตื่นมาเพราะบางคนเนี่ยหลับแล้วหลับเลยตื่นไม่ได้ตื่นละเสร็จเรียบร้อยเราทำอะไรอีกต่อมาเราจะเข้าห้องน้ำโดยส่วนใหญ่ทุกคนก็เข้าห้องน้ำให้ก้าวเท้าซ้ายเข้าก่อนเข้ามีดุอาละให้เราขอความคุ้มครองให้พ้นจากอะไรครับมีนั่นคูบูซี่วันคอบาอิสให้เราพ้นจากชายตอนทั้งเพศผู้และเพศเมียก็แสดงว่าในห้องน้ำเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของเขานะของชายตอนเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ชอบไปล้มในห้องน้ำเนี่ยบางทีเรามองว่าล้มเบาๆแต่อาการทำไมถึงหนักนะอาจจะเป็นผลจากการกลั่นแกล้งของชายตอนก็ได้ถ้าเราไม่อ่านดูอานะเวลาเข้าไปในห้องน้ำปุ๊บเนี่ยท่านนบีสอนว่าอะไรครับให้ล้างมือก่อนอย่าไปจับเพราะมือเมื่อคืนไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนบ้างนะมันอาจจะไปจับต้องในยิสก็ได้นะโดยเฉพาะมือซ้ายนะให้ล้างมือซ้ายเนี่ยเน้นว่าล้างมือซ้ายเพราะโดยปกติเนี่ยมือซ้ายที่มันจะไปตรงนู้นตรงนี้เนี่ยให้เราล้างมือก่อนนะ พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราดูนะถ้าเปรียบเทียบคำสอนของศาสนาเนี่ยถามว่าศาสนาไหนบ้างที่เข้าไปสอนยันห้องนอนศาสนาไหนบ้างที่เข้าไปสอนในห้องน้ำไม่มีนะมีแต่ศาสนาอิสลามนะเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเป็นวิถีการดำเนินชีวิตด้วยคำสอนของอิสลามในห้องน้ำมีความดีความชั่วไหมก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นยังไงครับเข้าห้องน้ำเนี่ยการที่เราใช้มือซ้ายชำระล้างสิ่งสกปรกมันก็เป็นความดีที่ถูกบันทึกจึงเน้นย้ำว่าอิสลามเป็นวิถีการดำเนินชีวิตถ้าเราให้ความสำคัญกับคำสอนของอิสลามแบบนี้นะแสดงว่าเราเนี่ยรู้แล้วว่าเราถูกสร้างมาเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นความสำเร็จบางคนไปวัดว่าจะต้องเป็นอะไรครับเรียนจบปริญญาความสำเร็จต้องเป็นระดับผู้บริหารความสำเร็จคือจะต้องมีสตังค์เยอะๆแต่ในขณะที่อิสลามเนี่ยวัตถุประสงค์ในการสร้างคืออะไรครับยะบูดูนเพื่อให้เราเนี่ยไปอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้คำว่าให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องจนนะเรารวยก็ได้นะ
ทีนี้คนรวยก็มีรูปแบบการอิบาดะห์ของเขาในส่วนของคนที่จนก็มีรูปแบบของการอิบาดะห์ของเขาอย่างเช่นรวยก็ต้องมีเรื่องของซะกาตเรื่องของฮาดียะห์เรื่องของซอดะกอนะครับในขณะที่คนจนเนี่ยแค่คำพูดดีๆของเขาก็เป็นซอดะกอการปฏิบัติดีของเขาก็เป็นซอดะกอใช่ครับเรื่องรอยยิ้มก็เป็นซอดะกอก็คือว่าให้เราเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าที่เรามีความสามารถครับใช่ใช่อาจารย์อบูบักยิ้มเก่งเพราะฉะนั้นก็ให้ซอดะกอบ่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออะไรครับให้เราเนี่ยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่าที่เรามีความสามารถในส่วนของคำสอนอิสลามเนี่ยเราต้องบอกว่าที่ฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันอิสลามูยะลูวะลายุลาอะไรฮิอิสลามเนี่ยมันสูงส่งแล้วก็ไม่มีอะไรสูงส่งกว่าอิสลามของเราเนี่ยดีอยู่แล้วในขณะที่เราเนี่ยเวลาเข้าไปสู่สังคมเนี่ยเราก็พยายามกลมกลืนกับเขาเนี่ยโดยเราก็พยายามเรียนแบบวิถีการปฏิบัติของเขาเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้กลมกลืนกับเขาเพราะเรามองว่าของเขาเนี่ยมันเป็นความสวยงามหมดเลยทั้งที่บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับสังคมไทยอย่างเช่นนักการเมืองเนี่ยเวลาจะเข้าประชุมสภาปุ๊บทุกคนใส่สูทหมดเลยทั้งที่ประเทศของเราเป็นประเทศร้อนแต่เราเนี่ยโอ้โหผู้ชายแต่งกายมิดชิดเลยในทางกลับกันผู้หญิงเวลาไปงานสูงสูงเนี่ยเป็นยังไงครับงานไฮโซหน่อยนะต้องใส่น้อยๆชิ้นน่ะโอ้โหเซเลบนักข่าวปาราซี่ใช่ปะก็ไปจับภาพเอามาลงหนังสือลงนิตยสารก็กลายเป็นว่ายิ่งใส่น้อยชิ้นก็ยิ่งดียิ่งสวยในขณะที่อิสลามเนี่ยบอกให้ผู้หญิงปิดให้หมดเพราะว่าอะไรครับส่วนโค้งส่วนเว้าของผู้หญิงมันจะกลายเป็นอันตรายกับผู้หญิงเองนะแต่เขาบอกว่าให้อะไรครับให้ปิดน้อยชิ้นในขณะที่อิสลามให้ผู้ชายบังคับแค่สะดือถึงหัวเข่าแต่ผู้ชายเนี่ยโอ้ปิดหมดเลยละไปเนี่ยเห็นไหมครับเราก็มองว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยเป็นความดีใช่ เดี๋ยวผู้ชายอาจจะโดนขบขืนนะพอพูดเรื่องนี้ขอแวะนิดนึงนะที่อินเดียเนี่ยผมไปอยู่อินเดียเนี่ยผมตกใจมากแปลกนะมันแปลกกว่าเรานะคือแต่ละที่มันก็จะมีวิถีการปฏิบัติของเขาเนี่ยที่แตกต่างกันไปนะมี มุสลิมท่านหนึ่งนะโทรหาผมมาปรึกษานะเห็นผมจบจากอินเดียนะก็มาปรึกษาบอกว่าเขาแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนอินเดียเนี่ยมาเรียนหนังสือเนี่ยแล้วก็นิกะห์กันโดยที่ทางบ้านของผู้ชายเนี่ยก็ไม่รู้พอผู้ชายกลับไปบ้านโดนซ้อมผู้ชายโดนซ้อมโดนคุณพ่อคุณแม่ลงโทษทีนี้เขาก็ติดต่อทางเจ้าบ่าวทางสามีของเขาไม่ได้ละที่เป็นคนอินเดียนะว่ามุสลิมเราเนี่ยนะเขาก็ถามว่าทำไมอะไรเงี้ยผมก็อธิบายเขาฟังบอกว่าคือที่อินเดียเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเรื่องจีบกันเนี่ยตอนที่ผมอยู่มันน้อยมากนะทีนี้เขาจะเจอกันอย่างไรระหว่างชายกับหญิงจะมีระบบแม่สื่อนะแม่สื่อก็จะถือแคตตาล็อกไปเลยอัลบั้มรูปไปเลยนะผู้ชายคนนี้จบปริญญาตรีทำงานเงินเดือนเท่านี้มีพี่น้องกี่คนมีทรัพย์สินอะไรบ้างทางผู้หญิงก็จะมีคุณสมบัติกำหนดมานะแล้วเวลาแต่งงานสมมุติว่าทั้งคู่เนี่ยตกลงที่จะแต่งงานกันแล้วผู้ชายก็จะให้มาฮัตนะสมมุติว่าให้ 5,000 บาทแต่ผู้ชายสมมุติว่าผมเนี่ยจบด็อกเตอร์ทำงานดีผมจะเรียกเลยรถยนต์1คันเรียกชุดรับเรียกจากบ้านผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้ชายเนี่ยก็จะได้กำไรนะถ้าเราพูดในเชิงเศรษฐศาสตร์ผู้ชายได้กำไรเยอะเพราะฉะนั้นเวลาลูกชายเขามาแต่งงานกับคนไทยเป็นไงครับก็ต้องโดนซ้อมธรรมดานะเพราะว่าคุณพ่อก็อาจจะได้กำไรจากลูกชายยิ่งมาเรียนต่างประเทศเป็นไงครับก็ยิ่งเรียกราคาได้สูงเพราะฉะนั้นเวลามาแต่งกับคนไทยเนี่ยก็เลยไม่ได้มีปัญหานะทีนี้เขาก็บอกว่ายังติดต่อไม่ได้ผมก็ถามว่านานยังที่ติดต่อไม่ได้เขาบอกว่าจะเดือนหนึ่งแล้วน่าจะไม่มาแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าจะให้ฟาซัก
ผมก็บอกว่าหนึ่งผมเนี่ยไม่มีหน้าที่นั้นหน้าที่ก็คือเป็นพวกของกรรมการกลางเป็นเรื่องของพวกนั้นไปสองก็คือว่าให้ใจเย็นหน่อยเผื่อเขาจะติดต่อกลับมาได้เพราะยังไม่ครบเดือนเลยเผื่อทีนี้ถ้ามาแต่ตัวก็ยุ่งเหมือนกันนะยิ่งมาหางานทำในเมืองไทยเนี่ยก็จะยุ่งเหมือนกันทีนี้ย้อนกลับมาก็คือเราต้องมองว่าคำสอนของเราเนี่ยยะลูก็คือมันสูงอยู่แล้วพอสูงอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องพึงพอใจในคำสอนของเราคือเวลาผมไปเที่ยวกับเพื่อนๆสมัยที่เรียนหนังสือมัธยมเนี่ยพอเขาเห็นว่าเราไปด้วยเนี่ยอย่างเวลารับประทานอาหารอะไรเนี่ยเขาก็จะห่วงเราพยายามหาร้านอิสลามเพราะเขารู้ว่าเราไม่ทานอาหารถ้าไม่ใช่ร้านอิสลามพยายามหาให้เราทีนี้ถ้าเราไม่ภูมิใจในคำสอนของเราเอ้าร้านไหนก็ได้ฉันกินไก่แล้วกันแต่ร้านไหนก็ได้เป็นยังไงครับพอคราวหลังเขาไม่เกรงใจละทีนี้ก็จะเข้าร้านไหนก็ได้หมดทีนี้เราต้องยืนหยัดในคำสอนของเราว่าคำสอนของเราเนี่ยมันดีแล้วและที่สำคัญก็คือว่าพอดีแล้วเราก็จะต้องอยากปฏิบัติด้วยไม่ใช่ดีแต่ในตำราดีแต่ในทฤษฎีพอเวลาปฏิบัติเป็นยังไงครับเราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้มีตัวชี้วัดนะเหมือนกันพอเวลาพูดเรื่องอีหม่านเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในใจมันเป็นความเชื่อทีนี้จะถามว่าใครเชื่อมากเชื่อน้อยเนี่ยมันเอาอะไรวัดมันก็ต้องวัดด้วยกับการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยอามานูมันจะตามด้วยคำว่าว่าอามีลุสซอลิฮัดแล้วก็การปฏิบัติอามานที่ซอลิฮะซอและก็คือการปฏิบัติอามานที่ดีที่ถูกต้องนั่นเองนะก็คือพอเราได้ปฏิบัติอย่างเช่นรอมฎอนที่ผ่านมาพอเราถือศีลอดเป็นไงครับเราก็แสดงว่าตัวชี้วัดเรื่องการถือศีลอดเราได้เราผ่านแล้วพอเราละหมาดตัวชี้วัดมันก็มีเราทําดีต่อพ่อแม่ตัวชี้วัดมันก็มีไม่ใช่ว่าเป็นมุสลิมเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าสุราก็ดื่มการพนันก็เล่นนะคือทําไม่ดีทุกอย่างเลยถามว่ามันจะวัดอีหม่านได้ไงว่าคนเนี้ยเป็นมุสลิมหรือบางทีเราไปรู้ว่าเขาเป็นมุสลิมช่วงไหนครับเสียชีวิตแล้วนะคือที่พูดแบบนี้ก็คือผมเคยเห็นตัวอย่างนะก็คือคนแถวบ้านเนี่ยไม่เคยมีใครรู้เลยว่าคนเนี่ยเป็นมุสลิมนะเพราะอะไรครับลูกชายเขาโตมาเขาก็เป็นเจ้าภาพไปบวชให้กับลูกชายแต่พอวันที่เขาตายมาปุ๊บญาติพี่น้องต่อสู้มากเลยกับกรรมการมัสยิดเพื่อจะเอามาฝังเพราะอะไรครับบอกว่าเขาเป็นมุสลิมทั้งที่ตอนเขาใช้ชีวิตอยู่ไม่มีตัวชี้วัดเลยว่าเป็นมุสลิมเนี่ยแบบเนี่ยถามว่าถ้าเราฝังไปเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงว่าเขายังเป็นมุสลิมเป็นไงเราก็มีส่วนผิดด้วยนะถึงขนาดว่าอะไรครับเอาลูกไปบวชเนี่ยเราก็ยังคิดว่าเขาเป็นมุสลิมเหรอในความคิดผมมันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะถ้าใช่เนี่ยเป็นไงครับครับก็ไปปฏิบัติพิธีกรรมของต่างศาสนิกเขามันก็ตกแล้วใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกว่าโอ้ยช่วงเขาเจ็บเนี่ยเขากล่าวกะลิมะแล้วก็มาอ้างนะก็ไม่มีพยานอะไรก็ต่อสู้จนกระทั่งกรรมการก็ยอมถามว่าในความสูงส่งของอิสลามเนี่ยเราจะรอถึงวันนั้นไหมเราต้องไม่รอนะมันต้องแสดงความสูงส่งตั้งแต่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่คือเวลาเกิดเนี่ยพี่น้องครับเวลาเกิดมันเรียงลำดับนะพี่เกิดก่อนน้องเกิดที่หลังใช่ไหมพี่อายุมากกว่าน้องอายุน้อยกว่าแต่ที่เราได้ยินประกาศในปัจจุบันเนี่ยเราใช้สื่อโซเชียลประกาศกันเยอะนะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนมันเรียงลำดับไหมไม่เรียงนะบางทีอายุ10กว่า20กว่าก็ไปก่อนคนอายุ70 80เหมือนกันเพราะฉะนั้นในส่วนของอิสลามเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมเสมอนะว่าเราจะเสียชีวิตวันไหนนะเราไม่ต้องรอนะเกษียณก่อนเขาเสียชีวิตเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเราพูดกับเขายากเหลือเกินว่าสตังค์เยอะแล้วสุขภาพก็ยังแข็งแรงปัจจุบันเนี่ยทำงานเขาก็อนุญาตให้ลาได้ไปทำฮัทเถอะยังไม่ว่างทันทีแต่ในขณะที่เวลาเขาจัดทัวร์ไปทริปต่างประเทศไปยุโรป 4-5 ประเทศเรามีสตังค์เสมอเราพร้อมเราว่างเสมอเนี่ยลางานได้แต่เวลาที่จะถึงเวลาฮัจญ์เป็นไงครับไม่ว่าง
เหมือนที่เขาแชร์กันในช่วงที่ผ่านมากุรบาลไม่มีสตางค์สักทีทำไม่พร้อมแต่โทรศัพท์รุ่นใหม่มาทีไรพร้อมทุกทีเนี่ยก็แสดงว่าอะไรครับคำว่าอิสลามเราคำสอนเราที่เราบอกว่ายะลูเนี่ยเราไม่มีตัวชี้วัดเรายังไม่แสดงให้เด่นชัดว่ามันสูงส่งจริงๆถ้าสูงส่งจริงๆมันจะต้องคู่กับเรื่องของการปฏิบัติพอลูกของเราเริ่มโตเนี่ยลูกของเราเริ่มดื้อทีนี้ลูกของเราเริ่มโตเมื่อไหร่อะที่เราคิดว่าลูกของเราเริ่มโตแล้วเนี่ยนักเขาคุยกันนะเขาไม่ทราบว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะเขาบอกว่าให้ดูว่าลูกของเราจะโตหรือไม่โตเนี่ยให้ดูว่าเมื่อไหร่ที่เราหยิบกุญแจรถแล้วเขาไม่ตามเนี่ยแหละเขาเริ่มโตแล้วถ้าเราหยิบกุญแจรถเขายังวิ่งตามอยู่เนี่ยเขายังเด็กอยู่แต่ถ้าเราหยิบกุญแจรถไปธุระกระป๋าไม่ไปไม่ว่างเนี่ยแสดงว่าเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นละโตละพอเขาสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยพอเขาเริ่มดื้อแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่กล้าจะดุลูกคุณพ่อคุณแม่ไม่กล้าจะเตือนลูกในขณะที่อิสลามบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนกันแต่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราไม่กล้าที่จะเตือนลูกบางครั้งเตือนไปลูกน้อยใจผูกคอตายเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากเราไม่เคยเตือนเขาเลยเราตามใจเขามาตลอดก็กลายเป็นอะไรครับพ่อแม่รังแกฉันเหมือนหนังสือนอกเวลาที่เราอ่านกันช่วงก่อนนู้นนะพอเราไม่เตือนเนี่ยลูกก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นความผิดในขณะที่อิสลามบอกว่าให้เตือนกันนะไม่ใช่เฉพาะว่าเตือนลูกอย่างเดียวสามีก็ต้องเตือนภรรยาภรรยาก็ต้องเตือนสามีศาสนาคือการตักเตือนกันนะเราต้องกล้าที่จะเตือนเวลาที่เราเห็นว่าเขากระทำความผิดนะทีนี้คำว่าตักเตือนกันเนี่ยพี่น้องครับมันก็จะต้องมีขอบเขตนะในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอุดอูอิลาซาบีลีร็อบบิกให้เราเนี่ยเรียกร้องไปสู่หนทางของพระผู้อภิบาลของเจ้าบิลฮิกมะด้วยกับวิทยาปัญญาวะเมาอิซอตินฮาสนะและก็การตักเตือนที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่สมมุติว่าลูกของเรานัดกับลูกของเราไปเจอกันร้านอาหารนี้ลูกของเรามาสายถ้าเจอหน้าปุ๊บแกไปไหนมาทำไมมาสายเนี่ยรู้ไหมคนอื่นเขารอกันมันกลายเป็นอะไรครับการดุและเจอหน้าปุ๊บตำหนิเลยทั้งและเรากับลูกของเราเนี่ยก็คุยกันคนละภาษาอยู่แล้วเวลาที่เขาโตเนี่ยแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะลดน้ำเสียงลงบอกว่าทำไมมาสายรู้ไหมเขาเป็นห่วงมันคนละความหมายก็คือคุณเนี่ยมาสายเหมือนกันนะแต่เวลาฟังแล้วมันคนละความหมายกันนะอันนี้มันเหมือนกับความห่วงใยนะใช่ทำไมมาสายแล้วก็รู้ไหมเขาเป็นห่วงมันสื่อถึงความอะไรครับความเป็นห่วงความเอาใจใส่ซึ่งสิ่งเนี้ยบางทีเราก็ต้องฝึกแล้วก็นำมาใช้กับลูกของเราเพราะอะไรครับเวลาที่โฮอร์โมนทางเพศเขาเริ่มเบ่งบานแล้วเริ่มไม่นั่นแล้วเนี่ยที่บอกว่าพ่อแม่คุยกันคนละภาษาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาถ้าเรายิ่งไปอะไรครับไปใช้วิธีการที่รุนแรงนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยอารมณ์ของเขารุนแรงอยู่แล้วนะเหมือนเราคว้างฟุตบอลไปด้วยไปที่กำแพงด้วยกำลัง100นะฟุตบอลมันก็กระเด้งมาหาเรา100ทีนี้เหตุการณ์แบบเนี้ยการที่ลูกก็แรงพ่อก็แรงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าอะไรครับต้องย้อนกลับมาตอนเล็กเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการเรียนกุรอานฟัดดูอีนขนาดไหนถ้าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเลยเรามุ่งเน้นแต่สามัญเนี่ยเรามุ่งที่จะให้เขาเป็นหมออย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เอาใจใส่เรื่องของศาสนาของเขาเลยเนี่ยมันก็ยากเพราะอะไรครับเขาไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องการอ่านกุรอานหัวใจของเขามันก็แข็งกระด้างนะตรงเนี้ยก็เลยต้องย้อนกลับมาที่เรื่องของการเรียนซึ่งอะไรครับผมเนี่ยพยายามเปรียบเทียบเหมือนกับว่าการเรียนกุรอานฟัดดูอินตอนเล็กเนี่ยมันเหมือนกับวัคซีนที่เราฉีดให้กับเด็กเนี่ย
ถ้าเรากลัวว่าลูกของเราจะเป็นโรคนู้นโรคนี้เป็นไงครับเราก็พาลูกของเราเนี่ยไปฉีดวัคซีนเพราะเรากลัวเขาจะเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่วัคซีนอิสลามบางทีกลับกลายเป็นสิ่งที่เราปล่อยปะละเลยแต่วัคซีนที่เพื่อกันโรคทั่วไปเราไม่ให้ขาดเลยสักเข็มเดียวพอวัคซีนอิสลามเป็นไงครับอุ้ยฟ้ามืดมาแล้วไม่ต้องไปแล้วโรงเรียนกุรอานแต่พอจะไปเรียนจินตคณิตเป็นไงครับฝนตกก็โอ้โหฝ่าไปแล้วรถติดมากเลยวันนี้เขาทำถนนด้วยเราก็พยายามจะไปเร็วๆเพื่อให้ทันเวลาส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะอะไรครับเราเรียนกุรอานวะดูอีนมันฟรีหรือเปล่าไม่ทราบนะมันก็เลยเป็นปัจจัยว่าอะไรครับพอฟรีมันก็เลยไม่มีค่านะแต่เวลาเราไปจ้างเขาชั่วโมงละ500ถ้าไปไม่ไปครั้งหนึ่งโอ้โหใช่เหมือนเราเสียไปละ500เราก็เสียดายสตางค์เนี่ยอันนี้หรือว่าเราต้องเปลี่ยนใหม่แล้วระบบกุรอานฟาดูอีดเก็บตังค์มั่งนะยังไม่มานะไม่ได้ให้ความสำคัญเลยเหมือนที่บ้านผมเนี่ยผมสอนฟรีแล้วเด็กที่มาเนี่ยก็มากันเยอะ 70-80 คนนะที่มาเรียนกุรอานฟาดูอีดเนี่ยบางคนเนี่ยก็ให้ความสำคัญแบบเนี้ยแหละคือลูกพอเรียนสามัญเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ไปเรียนพิเศษต่อก็โทรมาหาผมให้ไปสอนที่บ้านผมบอกว่าได้คือที่มาที่บ้านผมเนี่ยฟรีแต่ถ้าให้ผมเดินไปบ้านเนี่ยชั่วโมงละ500นะแต่บางคนก็มีนะก็ยอมให้ไปสอนเหมือนกันนะวันละ2ชั่วโมงอะไรแต่ก็ส่วนน้อยนะส่วนใหญ่เวลาบอกว่าอะไรครับถ้าให้ผมเดินไปที่บ้านเนี่ยต้องเสียสตังค์นะก็ส่วนใหญ่ก็จะพาลูกมาหาผมนะเพราะอะไรครับพอไปทําไมเราถึงตั้ง500เพราะเขาเรียนสามัญก็500เหมือนกันนะพวกคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยและการเรียนศาสนาเนี่ยใช่จริงๆฮะก็มีบางคนที่เขาให้ไปสอนเหมือนกันนะครับผมชั่วโมงนะไม่ใช่เดือนนะเพราะปกติต้องครูไปเนี่ยจะเป็นไงครับแล้วแต่จะให้เดือนหนึ่งพันหนึ่งแต่ว่าถ้ามาที่บ้านผมเป็นไงครับฟรีมาเรียนฟรีแล้วใช่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาฟรีแล้วใช่แต่ส่วนน้อยนะส่วนน้อยเพราะอะไรครับที่เราพยายามทำแบบนี้เพราะเขาจะได้เห็นความสำคัญของการเรียนศาสนามั่งแล้วเวลาที่อ่านกุรอานไม่ได้เนี่ยไปเรื่องอิบาดะห์อื่นๆมันติดขัดหมดเลยนะจะละหมาดก็ยากจะขอดุอาก็ยากมันยากไปหมดเนี่ยซิกเกตก็ยากแต่ถ้ามันเริ่มจากเรียนกุรอานถ้าเขาอ่านกุรอานง่ายได้แล้วนะอย่างอื่นมันง่ายหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดเรื่องของบทดูอาเรื่องของซิกรุลลอเนี่ยมันก็ง่ายไปหมดนะมันเพราะเหมือนกับมันเป็นบันไดขั้นแรกก็ว่าได้เป็นรากฐานของการเรียนศาสนาเลยก็ได้นะ อยู่ที่ทางควายนะใกล้ๆวามี่อ่ะก็ถ้าไปที่บ้านก็ฟรีนะส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆที่มาเรียนที่บ้านนะทีนี้พอเวลาพูดถึงที่บ้านเนี่ยเล่าให้ฟังนิดนึงเนี่ยไม่ได้เป็นมูลนิธินะกำลังจะทำเป็นมูลนิธิแล้วเราก็ตั้งเป็นชื่อศูนย์อบรมจริยธรรมทีนี้ใช่เราเปิดมา17ปีแล้วนะปีนี้เป็นปีที่17แล้วคือเวลาที่เรารวมเด็กละหมาดอาซาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะแบ่งเด็กไปตามห้องนะตามบ้านนะเราไม่มีอาคารเรียนแบ่งเด็กไปตามบ้านบ้านละ1ห้องเอาวันนี้เด็กเล็กชั้น1ชั้น2ชั้น3คือพี่น้องผมจะอยู่ใกล้ๆกันหมดนะก็โชคดีนะตรงนั้นก็คือเอาบ้านนี้ก็ห้องนึงบ้านนี้ก็ห้องนึงอะไรเงี้ยเพื่อกันไม่ให้เสียงของเด็กมันตีกันนะแต่มันก็จะมีข้อจำกัดสมมุติว่าเด็กกำลังจะท่องกุรอานกำลังจะได้แล้วรถขายเงาะผ่านมาเงาะไหมครับเงาะโอ้โหสมาธิเด็กไปอยู่ตรงนู้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นเด็กที่มาเรียนที่บ้านก็เป็นไงครับก็ต้องเป็นเด็กที่ต้องเก่งนิดนึงนะเพราะอะไรครับมันจะถูกรบกวนหมดจากสภาพแวดล้อมเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่มีอาคาร
แต่แรกๆก็ดีนะก็คือตอนนั้นเนี่ยยังมีต้นไม้เยอะมีสวนกล้วยมีอะไรเราก็เอาเด็กเนี่ยไปอ่านกุรอานกันใต้สวนกล้วยบ้างอะไรบ้างเนี่ยเด็กก็ดีแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาปลูกบ้านกันเยอะๆเนี่ยไอ้สวนมันก็ไม่มีละกล้วยมันหายไปมันเป็นบ้านหมดแล้วเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะสร้างอาคารละทีนี้ก็มาซื้อที่ใกล้ๆกันก็มีญาติกันนะขายที่ให้ราคาถูกนะก็ครึ่งหนึ่งของราคาที่เขาขายกันเนี่ยเพื่อเราจะเริ่มสร้างอาคารนะซึ่งเขาก็ออกให้ก่อนนะมีญาติกันเนี่ยออกให้ก่อนนะเป็นเงิน3,500,000 บาทอะซึ่งตอนนี้เราก็ตั้งเป็นกองทุนนะกองทุนละ 1,000 บาท 1,000 บาทอะต้องหาให้ได้ 3,500 กองทุนเพื่อจะไปใช้หนี้ที่เขาให้ออกให้ก่อนนะใช้หนี้เสร็จเรียบร้อยค่าที่เราก็จะเริ่มคิดเรื่องอาคารละเพื่อให้เด็กเนี่ยจะได้มีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นเนี่ยอย่างบางมูฮัมหมัดเนี่ยเขาไปถ่ายทำประจำนะเราก็มีโครงการเรื่องของการบรรยายศาสนธรรมประจำเดือนเหมือนกันนะก็ต้องขอบคุณบางมูฮัมหมัดด้วยที่ไปนำความรู้เนี่ยออกมาเผยแพร่นะทีนี้ย้อนกลับมาครอบครัวของมุสลิมเราเนี่ยจะต้องมีอะไรอีกประการต่อมาก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าไลซามินนามันอามิละบิซุนนะติกอยรินาเขาไม่ใช่กลุ่มชนของพวกเราหากเขาปฏิบัติในแนวทางอื่นที่ไม่ใช่แนวทางของเราก็คืออาจจะเป็นแนวทางของต่างศาสนิกเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่มุสลิมเป็นประชากรส่วนน้อยเนี่ยภาพของการปฏิบัติที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันก็เด่นชัดอย่างเช่นกิจกรรมของวันสำคัญทางศาสนาของศาสนาอื่นๆเนี่ยมันก็ชัดเจนนะแต่ถ้าเราเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมเนี่ยมันก็จะไม่ชัดนะมันอาจจะไปชัดในเรื่องอื่นอย่างเช่นการปฏิบัติที่เราเรียกว่าเป็นบิดอะห์เนี่ยมันก็จะชัดนะการปฏิบัติที่ไม่ได้มีรูปแบบมาจากการปฏิบัติของท่านนบีเนี่ยเหมือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีคำสอนที่สอดแทรกเข้ามาบอกว่าอะไรครับมุฮัรอมห้ามทำนู่นทำนี่ห้ามขึ้นบ้านใหม่จะเลี้ยงบัวก็ห้ามกั้นข้อกลัวก็คืออันเนี้ยสิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของอิสลามเนี่ยมันปะปนเข้ามาเนี่ยคือในอดีตเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะส่งท่านนบีมาทุกๆ100ปีมาเพื่ออะไรครับมาฟื้นฟูคำสอนแต่เวลาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกส่งมาแล้วก็ไม่มีนบีหลังจากท่านเนี่ยซึ่งนักวิชาการก็จะบอกว่าจะมีมูจัดดิดก็คือนักปฏิรูปทางศาสนาเนี่ยที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยในทุกๆ100ปีเนี่ยเกิดขึ้นนะพอไม่ถูกส่งมาหรือว่านักปฏิรูปเนี่ยหายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมามันก็คือคำสอนที่ไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันถูกสอดแทรกเข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นผู้ที่ประกาศตัวเป็นนบีเนี่ยพอนบีตายปุ๊บเนี่ยมันเกิดผู้ที่ประกาศตัวเป็นนบีเลยนะที่ท่านอบูบักเนี่ยต้องส่งกองทัพไปปราบเนี่ยก็มีนะรวมถึงในยุคของเราด้วยนะบ้านเราล่าสุดก็คือที่ประจวบใช่ไหมที่มีการประกาศตัวเองว่าเป็นนบีได้รับคัมภีร์อะไรไม่ทราบจนกระทั่งมีคนออกมาเรียกร้องแล้วท้ายที่สุดก็คืออะไรครับคณะกรรมการกลางเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็อะไรครับแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าประกาศตัวเองว่าอะไรครับคือท้ายที่สุดเป็นเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็กลุ่มที่มาอยู่รอบข้างก็คือเป็นกลุ่มที่ได้ผลประโยชน์ทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จักซุนนะของท่านนบีได้จากอะไรฮะก็ต้องย้อนมาที่เรื่องของการศึกษาถ้าเราไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเป็นไงครับเราก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์สั่งใช้อะไรเราท่านนบีปฏิบัติอย่างไรนะเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นไงครับ มันก็เหมือนกับวัคซีนที่เราได้อะไรครับได้ฉีดไปทีนี้เด็กๆในปัจจุบันเนี่ยผมชอบเวลาถามคำถามง่ายๆกับเด็กๆและเด็กๆตอบไม่ได้ทั้งๆที่มันเป็นความรู้ในหนังสือฟัดดูอีนของเขาเนี่ยผมก็จะชอบแซวเด็กบอกว่าเนี่ยแหละฟัดดูอินรุ่นคุณครูบอกข้อสอบมันก็เป็นแบบนี้แหละค
ือถ้าใครเคยส่งลูกไปเรียนไปสอบพัทธุอินเนี่ยสิ่งหนึ่งที่กลายเป็นปัญหานะไม่รู้ว่าในกลุ่มของครูพัทธุอินเขาคิดว่าเป็นปัญหาหรือเปล่าก็คือว่าเรื่องของการบอกข้อสอบผมเนี่ยเคยไปคุมสอบเครียดมากเลยนะข้างห้องเนี่ยสอบเด็กสอบชั้นเดียวกันเนี่ยคุณครูก็เอาข้อสอบมาอ่านเลยนะข้อหนึ่งอ่านแล้วตอบอะไรบอกเรียบร้อยเลยข้อสอบแต่ละวิชาเนี่ยมี100ข้อคุณครูอ่านเฉลยไปแล้ว75ข้อทีนี้ถามว่าทำไมคุณครูเขาต้องบอกข้อสอบด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยพอฟ้าคืบมาไม่ต้องไปโรงเรียนละพอไม่ต้องไปโรงเรียนเนี่ยคุณครูก็ไม่ได้สอนเด็กพอไม่ได้สอนเป็นไงครับก็กลัวว่าเด็กจะสอบไม่ผ่านเพราะการสอบของเด็กมันไม่ได้วัดเด็กอย่างเดียวนะมันวัดครูด้วยโอ้โหเด็กห้องนี้ไปสอบไม่ผ่านเลยครูสอนยังไงเพราะของเราโดยปกติเนี่ยรับผิดชอบห้องไหนก็จะรับผิดชอบทุกวิชาไปเลยนะห้องนั้นเนี่ยคุณครูสมมติคุณครูอีซาสอนเด็ก30คนนะส่งไปสอบเด็กผ่าน2คนอย่างเงี้ยโอ้โหครูอีซาโดนผู้บริหารเพ่งเล็งนะเงินเดือนที่น้อยอยู่แล้วเดือนละ 2,000 นะอาจจะถูกตัดเหลือ 1,000 นะแต่ว่าโรงเรียนพัทธุอินเราส่วนใหญ่ก็จะให้เงินเดือนกันน้อยๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็กลายเป็นที่มาว่าทำไมเด็กของเราไม่มีความรู้เพราะว่าคุณครูเนี่ยเด็กไม่กลัวแล้วเพราะคุยกันรุ่นต่อรุ่นแล้วแล้วปัญหาเนี่ยเวลาเราไปคุยกับครูพัทธุอินต่างจังหวัดนะปัญหาเดียวกันหมดนะทีนี้เขาก็พยายามแก้ปัญหาด้วยการส่งอะไรครับผู้สังเกตการจากจังหวัดนี้ไปสังเกตการจังหวัดนู้นพอไปมันกลายเป็นเพื่อนกันหมดนะเขาก็พาผู้สังเกตการไปดูแลไปรับรองที่นั่นที่นี่นะมันก็กลายเป็นอะไรครับไม่ได้ไปสังเกตการอยู่แต่ในห้องธุรการนะไม่ได้ไปเดินตามห้องสอบอีกมันก็กลายเป็นเด็กของเราไม่มีความรู้ทีนี้จริงๆจะไปโทษครูอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องโทษผู้ปกครองด้วยเพราะอะไรครับเพราะฟ้าคืบนิดเดียวก็ไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นหวัดนะซึ่งมุมมองแบบนี้ต้องบอกว่าอยากจะให้พ่อแม่เนี่ยปรับทัศนคติใหม่นะรุ่นนี้เราต้องใช้คำว่าปรับทัศนคติแล้วคือต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าอะไรครับเรื่องการศึกษาฟัดดูอีนเนี่ยมันเป็นความสำคัญและมันเป็นวัคซีนให้กับลูกหลานของเราในอนาคตเราก็ต้องให้ความสำคัญนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัลลากิยัลลอฮะลายุชริกูบิฮิชัยอันดะคอลันจันนะผู้ใดที่เขาได้พบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในวันกิยามะห์โดยที่เขาลายุชริกูบิฮิชัยอันเขาไม่ได้ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยเป็นยังไงครับดะคอลันจันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องสอนลูกของเราให้ได้นะท่านลุกมานเนี่ยสอนลูกเนี่ยท่านบอกว่าอะไรครับประการที่หนึ่งเนี่ยเราจะต้องสอนให้ลูกของเราเนี่ยให้รู้จักกับอัลลอฮ์ที่ภาษาอาหรับบอกว่ามะริฟะตุลลอฮ์ให้เรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพอเรารู้จักอัลลอฮ์สิ่งที่ตามมาลำดับที่สองก็คือเราจะต้องไม่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาตอนผมเด็กๆนะรุ่นเนี่ยคนแถวบ้านผมนะที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นนะนู่นเลยจัดรถบัสไปเลยนะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปที่โต๊ะตะเกียไปขอดุอากันนะพอเวลาคนบอกว่าเป็นชิริกเขาบอกว่าไม่ใช่เราไม่ได้ไปขอดุอาต่อโต๊ะตะเกียแต่เราไปอะไรครับเราไปให้โต๊ะตะเกียช่วยขอให้เราบ้างล่ะประการที่สองก็คืออะไรครับเราขอให้อัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนกับที่ให้โต๊ะตะเกียบ้างแหละคือเหมือนกับจะเลี่ยงอะนะคือแค่เราไปบอกว่าท่านโต๊ะตะเกียช่วยขอจากอัลลอฮ์ให้กับเราเนี่ยมันก็เป็นการชีริกแล้วเราเนี่ยต่างจากศาสนาอื่นคืออะไรครับบ่าวกับศาสนิกเนี่ยบ่าวกับพระผู้อภิบาลเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้โดยตรงเลยนะเราขอดุอาเราถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้โดยตรงโดยที่เราไม่ต้องไปผ่านนักบวชเหมือนกับต่างศาสนิกนะต่างศาสนิกเขาเนี่ยเขาจะขอดุอาเนี่ยเป็นไงครับหรือว่าทำพิธีกรรมเขาต้องไปให้นักบวชทำให้แต่ในส่วนของอิสลามเราไม่มีนักบวชเราลักษณะเด่นของเราคือเราไม่มีนักบวชเพราะฉะนั้นเราอยากได้อะไรเราก็ขอจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโดยตรงเลยนะ
ทีนี้เวลาขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาโดยตรงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เราทำกันก็คือว่าขอดุอาตามที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสอนเรานะคือถ้ามันยาวมากยากมากเราอาจจะขอเป็นภาษาไทยก็ได้นะแต่บางอย่างที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราหรือมันเป็นประโยคง่ายๆสั้นๆอย่างเงี้ยอยากจะให้ขอเป็นภาษาอาหรับตามที่ท่านนบีสอนเรานะอย่างเช่นขอให้พ่อแม่เนี่ยรอปิกฟิลีวะลิวาลิดายะวะฮัมมุมากะมารอปยานีซอกีรอแบบเนี้ยเป็นยังไงครับอยากให้ขอตามที่ท่านนบีขอส่วนเราจะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอะไรอันนี้เราก็เพิ่มเป็นภาษาไทยได้นะเพราะดุอาที่ดีก็คืออะไรครับดุอาที่ท่านนบีเนี่ยได้สอนเราไว้นะมันดีกว่าดุอาที่โต๊ะครูท่องกันสองหน้าสามหน้านะคำพูดของนบีเนี่ยมันย่อมดีกว่าคำพูดของคนอื่นๆบนโลกนี้นะเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาเรื่องของชิริกเนี่ยมันเป็นบาปใหญ่แล้วก็เป็นบาปเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยจะไม่ให้อภัยนะบาปอื่นๆอัลลอฮฺให้อภัยนะแต่บาปเรื่องของการทำชิริกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาไม่ให้อภัยแล้วก็สัญญาไว้เลยว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะต้องถูกโยนลงไปในนรกนะ คือในการสร้างเนี่ยคอลกอสมาวาติวันอัลฟีซิตติอายามอัลลอฮ์สร้างโลกและจักรวาลเนี่ยภายใน6วันนะ6เราแต่อย่าไปแปลว่า6วันเท่ากับวันของเรา24ชั่วโมงนะ6วันก็คือวันของอัลลอฮ์เนี่ยมันยาวนานแค่ไหนไม่ทราบนะอัลลอฮ์สร้าง6วันโดยมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างลำดับสุดท้ายนะพอสร้างท่านนบีอาดัมสร้างฮาวาและการสร้างของอัลลอฮ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกสร้างก่อนหน้าเราไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แม่น้ำภูเขาอะไรต่างๆเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อสิ่งลำดับสุดท้ายให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์อัลลอฮ์จึงบอกว่าสร้างมนุษย์มาเป็นอะไรครับเป็นคอลีฟะเป็นผู้ปกครองบนโลกนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ท้องฟ้าภูเขาอะไรต่างๆเนี่ยถูกสร้างมาแล้วก็สิ่งถูกสร้างเหล่านั้นไม่มีสติปัญญานะมีมนุษย์อย่างเดียวนะที่มีสติปัญญาสูงกว่าสิ่งอื่นๆเพราะอะไรครับมนุษย์สามารถพูดได้สื่อสารกันได้ในขณะที่สิ่งอื่นมันสื่อสารกันสมมุติว่าวัวอย่างเงี้ยมันสื่อสารกันได้แต่มันพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาของมันน้อยกว่าเราใช่มันพูดอะไรมันก็ไม่รู้มันสื่อสารกันไม่ทราบเหมือนกันนะไม่ใช่วัวทีนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาโกรธเพราะอะไรครับเราเนี่ยสติปัญญาสูงกว่าสิ่งเหล่านั้นแต่เรากลับไปกราบไหว้บูชาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยโกรธนะครั้งหนึ่งผมพาเด็กไปเข้าค่ายที่ประเทศอินเดียนะเสร็จเรียบร้อยไปที่อินเดียเนี่ยเขาก็มีความเชื่อหลากหลายนะทีนี้ไปในสถานที่หนึ่งเนี่ยพอเวลาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะพาไปเขาเรียกเอาติ้งนะไปนอกสถานที่เนี่ยไปทัศนศึกษาเนี่ยเสร็จเรียบร้อยวัวเนี่ยเดินอยู่ในตลาดปะปนกับคนที่นั่นนะจะไปตีมั่วซั่วไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะถูกตีบ้างนะเพราะคนที่นั่นเขาถือว่ามันเป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นพาหนะของเทพเจ้าเวลาที่วัวฉี่ปุ๊บก็มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปรองนะรองที่ท้ายวัวเลยแล้วก็ดื่มอ่ะดื่มน้ำฉี่เนี่ยเด็กไทยของเราทั้งที่ไปมีทั้งมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมงงหมดเลยนะว่าเขาทำอะไรกันอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นความดีของเขานะแต่เรามองก็คืออะไรครับสิ่งเนี้ยมันเหมือนกับเราไม่เคยเห็นนะมันก็ไม่ใช่ความดีในศาสนาของเราทีนี้ถ้าเด็กของเราเนี่ยจะรู้จักชิริกหรือห่างไกลจากชิริกได้ก็คืออะไรครับเราจำเป็นจะต้องสอนเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษานะถ้าเรารู้จักการให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นไงครับเด็กของเราก็จะได้แยกได้ว่าอะไรที่เขาต้องปฏิบัติอะไรที่เขาควรละทิ้งนะทีนี้ประการต่อมาก็คือในส่วนของครอบครัวมุสลิมเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอายะตุลมูนาฟิกีซะลาซุนเครื่องหมายของพวกมูนาฟิกเนี่ยมี3ประการประการที่1ก็คืออิซาฮัดดะซากาซิบาก็คือเมื่อเขาพูดอะไรขึ้นมาเขาก็จะโกหก
วัยราวะอาดาอาคาลาฟาเมื่อเขาสัญญาเขาก็บิดผิวประการที่3ก็คือวัยละตุมินะคอหน้าเมื่อเขาได้รับความไว้วางใจเขาก็บิดผิวเขาก็คดโกงนะคอหน้าก็คือการคดโกงทีนี้เราดูเนี่ยเราบอกว่าอ้าวลูกตั้งแต่เขาเล็กๆไปหยิบนั่นให้มะหน่อยเดี๋ยวจะให้รางวัลพอเวลาเขาหยิบมาให้เราปุ๊บเราเฉยนั่นแหละคือเรากำลังฝึกลักษณะนิสัยที่เป็นมูนาฟิกให้กับลูกของเราแล้วลูกสอบให้ผ่านให้หมดนะสมมุติว่าเขาดื้อเดี๋ยวมะจะซื้อจักรยานให้พอเขาทำได้เป็นไงครับเราไม่ซื้อนี่เรากำลังฝึกนิสัยที่ผิดให้กับลูกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเขาก็ซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวลูกถือศีลอดให้ได้5วันเดี๋ยวมะจะซื้อจักรยานให้พอเขาทำได้เราก็เฉยซึ่งพฤติกรรมแบบเนี้ยเด็กเนี่ยในทางจิตวิทยาเขาบอกว่าเด็กเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นมากกว่าสิ่งที่เขาได้ยินเขาบอกว่าลองยืนลูกเราเล็กๆเนี่ยยืนเข้าหาลูกของเราบอกว่ายกมือขวาขึ้นเรายกมือขวาเนี่ยลูกของเราจะยกมือซ้ายเพราะอะไรครับเขายืนหันหน้าเข้าหาเราเขาก็จะยกข้างเดียวกับเรานะเขาบอกโดยธรรมชาติเลยสมมุติเขาไม่ทันระวังตัวเอายกมือขวาสิเขาจะยกข้างที่เขาเห็นเพราะฉะนั้นเด็กจะเชื่อในสิ่งที่เด็กเห็นมากกว่าเชื่อในสิ่งที่เด็กได้ยินเพราะฉะนั้นตรงนี้มันย้อนกลับมาเรื่องของอะไรครับเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างด้วยพอเราบอกว่าศีลอดสำคัญพ่อแม่ไม่ถือศีลอดลูกจะถือศีลอดไหมลูกก็ไม่ถือศีลอดเราบอกว่าละหมาดสำคัญเป็นไงครับเราไม่ถามเอ้าได้เวลาได้ยินเสียงอาซานจากมัสยิดแล้วเอ้าไปละหมาดคุณพ่อก็ยังดูฟุตบอลอยู่ถามว่าลูกจะคิดว่าสิ่งนั้นสำคัญไหมก็ไม่สำคัญเพราะอะไรครับเพราะว่าเด็กเชื่อในสิ่งที่เด็กเห็นมากกว่าเชื่อในสิ่งที่เด็กได้ยินเพราะฉะนั้นถ้าเราสัญญาอะไรกับลูกไว้เนี่ยเป็นหน้าที่นะที่เราจะต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่เราพูดกับลูกไว้นะถ้าเรารักษาสัญญาเราก็เท่ากับเราปลูกฝังลักษณะนิสัยที่รักษาสัญญาให้กับลูกในทางกลับกันถ้าเราโกหกเขาเป็นประจำเราผิดสัญญากับเขาเป็นประจำเนี่ยเขาก็จะฝึกเขาก็จะติดลักษณะนิสัยของเราแบบนั้นเนี่ยไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพฤติกรรมในบ้านของเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่โต๊ะแชร์เนี่ยจะต้องปฏิบัติพอพูดถึงโต๊ะแชร์เนี่ยมันมีงานวิจัยนะมีผลสำรวจออกมาอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กในปัจจุบันเนี่ยโต๊ะแชร์เอาไปเลี้ยงเยอะนะแล้วเขาบอกว่าเด็กกลุ่มนี้ 70% นะเสียคนหมดถามว่าทำไมถึงเสียคนนะแต่พวกเราอาจจะอยู่ในกลุ่ม30ที่เด็กไว้เสียสาเหตุก็คือโต๊ะแชร์เนี่ยจะตามใจลูกและตามใจหลานเนี่ยมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ถ้าเขาเปรียบเทียบนะเขาบอกว่าถ้าเป็นทุเรียนน่ะมีลูกเนี่ยก็เหมือนกับทุเรียนที่มันมีเปลือกอะโยนได้นะไม่เละแต่ถ้ามีหลานเหมือนกับทุเรียนที่มันแกะแล้วเนี่ยแตะไม่ได้นะเป็นไงเดี๋ยวมันนิ่มนะเมื่อก่อนเขามีรายการหลุมดำนะเขาก็ไปตามพฤติกรรมของเด็กที่ปู่ย่าตายายเลี้ยงนะผลปรากฏว่าอะไรครับถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยพอเด็กเริ่มโตเด็กจะเริ่มขออะไรมอเตอร์ไซค์โต๊ะแชร์ก็เป็นไงครับอุตส่าห์ไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้กับหลานพอได้มอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้สิ่งที่ตามมาคือเสียหลานด้วยไม่ใช่เสียเฉพาะมอเตอร์ไซค์เป็นไงครับมันก็จะไม่กลับบ้านมันก็สิ่งที่ตามมาเรื่องของเรื่องของอะไรครับเรื่องของยาเสพติดถ้าเป็นผู้หญิงก็เรื่องของท้องนอกก่อนแต่งอะไรเงี้ยสิ่งที่ตามมาแบบนี้หมดนะเขาถึงบอกว่าถ้าโต๊ะแชร์เลี้ยงเนี่ย 70% จะเสียคนหมดนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังว่าคือรักเขาได้แสดงความรักได้แต่มันจะต้องเป็นรักที่มีขอบเขตนะท่านนบีเนี่ยรักหลานมากและขณะที่ยืนละหมาดอยู่เนี่ยท่านฮัสซานฮุเซนมาปีนมา
มาขี่หลังท่านนบีเวลานบีสุญูดเนี่ยความรักหลานนบีเนี่ยวันนั้นสุญูดนานจนกระทั่งซอฮาบะเนี่ยสงสัยนะว่าทําไมวะฮีลงเหรอทําไมท่านสุญูดนานนะท่านนบีเวลาละหมาดเสร็จก็เฉลยบอกว่าหลานมันอยู่บนหลังมันกําลังมีความสุขเป็นไงก็เลยสุญูดนานใช่นี่ความรักนะที่มีต่อเด็กแหละแต่อิสลามสอนเรื่องอะไรฮะสอนเรื่องให้สอนให้ลูกของเราละหมาดเมื่อเขาอายุ7ขวบ10ขวบไม่ละหมาดให้ตีแต่ไม่ใช่ตีแบบเป็นไงครับเหมือนเด็กที่จังหวัดอะไรนะอยุธยาหรือที่ไหนที่ตีจนกระทั่งอะไรครับตั้งแต่หัวลงมายันเท้าเลยเด็กอนุไอเด็กป.2มั้งที่ถ้าจำไม่ผิดนะสาเหตุคือเด็กไม่ทำการบ้านมาตีตั้งแต่หัวยันเท้าแตกหมดเลยเงี้ยคือเอาวิธีการลงโทษของคนโตไปลงโทษเด็กเนี่ยเหมือนเอาข้อสอบของเด็กมหาวิทยาลัยมาให้เด็กอนุบาลทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาลงโทษเนี่ยมันก็จะต้องมีขอบเขตนะเวลาตีเป็นไงครับอาจจะยกมือให้สูงเวลาลงให้เบาหน่อยเพราะเขายังเด็กอยู่เนื้อเขายังบอบบางอยู่เนี่ยถ้าเราลงเต็มที่เหมือนกับคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นไงครับโอ้โหก็จากการที่เขาจะเชื่อกลายเป็นว่าอะไรครับเตลิดหมดนะและเด็กกลุ่มนี้เวลาที่ถูกลงโทษเยอะๆเนี่ยมันก็จะด้านละคือในปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนสามัญเนี่ยจะประสบปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเด็กสมาธิสั้นนะเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าเกิดจากซีดีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยซีดีเวลาเราเลี้ยงลูกหน้าซีดีเนี่ยเนื่องจากภาพเนี่ยมันไวมากนะเด็กจ้องอยู่เนี่ยเขาบอกว่าใน1นาทีหนึ่งนาทีหรือหนึ่งวินาทีเนี่ยประมาณ27ภาพที่มันเลื่อนเพื่อให้มันเคลื่อนไหวได้สมจริงมากที่สุดเนี่ยมันเลื่อนเร็วมากและสายตาเราเนี่ยเรามองว่ามันธรรมดานะแต่จริงม่านตาของเรามันปิดเปิดมันขยายเนี่ยเร็วมากซึ่งมันมีผลต่อสมาธิของเด็กเนี่ยคือเด็กแถวบ้านผมเนี่ยคนหนึ่งไปเรียนไม่พูดเลยนะไปเรียนอนุบาลเนี่ยคุณครูจนได้ทั้งคุณครูคุยกับพ่อแม่บอกว่าต้องไปเรียนโรงเรียนของเด็กพิเศษแล้วสาเหตุก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเลี้ยงหน้าเปิดซีดีตลอดเวลาเลยสมัยก่อนเนี่ยพอปิดปุ๊บลูกร้องพอลูกร้องก็เปิดแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่เปิดซีดีเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยจะทำกับข้าวก็ไม่ได้จะทำนู่นนำนี่ไม่ได้เพราะอะไรลูกซนก็เลยเปิดซีดีพอเปิดซีดีมันเกิดการเรียนรู้ทางเดียวพอเรียนรู้ทางเดียวคุณครูบอกว่าควรจะต้องไปเรียนกับโรงเรียนของเด็กพิเศษแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยซีดีมันเริ่มหายไปแล้วสิ่งที่มาแทนคือมือถือซึ่งมันหนักกว่าซีดีอีกอ่ะในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเด็กเล็กๆ เด็กก็เริ่มถือมือถือแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่จะตีตอนเดียวคืออะไรครับทำร่วงพอทำร่วงมันเสียหายแล้วก็จะลงโทษเลยทีนี้ในขณะที่อิสลามเนี่ยบอกว่าอะไรครับ10ขวบไม่ละหมาดให้ตีแสดงว่าอะไรครับมันต้องรักที่มีขอบเขตและรักเนี่ยในคำสอนเนี่ยมันจะต้องมีบทลงโทษถ้ามันไม่มีบทลงโทษคำสอนนั้นมันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มีความสำคัญอย่างเช่นเนี่ยเราไปทุกที่เราจะเห็นเลยทิ้งขยะไม่ลงถังปรับ 2,000 บาทบางที่บอกปรับ 5,000 บาทแต่ภาพปัจจุบันคือมันมีการปรับจริงไหมไม่จริงพอไม่จริงเนี่ยบทมันก็คนก็ไม่เชื่อแต่ในอดีตรุ่นผู้ว่าน่าจะเป็นผู้ว่าพิจิตรตอนนั้นปรับจริงอ่ะใครทิ้งขยะปรับจริงจนกระทั่งโอ้โหบ้านเมืองเราสะอาดเลยนะพอมีเทศกิจไปยืนตามป้ายรถเมล์เลยพวกใครทิ้งอะไรปุ๊บก็จับเลยเพราะกฎมีบทลงโทษกฎนั้นมันก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่ถ้าเลี้ยงลูกถ้าลูกไม่ละหมาดเราเฉยมันก็เป็นการปลูกฝังลักษณะที่ไม่ดีให้กับลูกของเราเพราะฉะนั้นก็คือรักที่บอกว่าถ้าเราเป็นโต๊ะแชร์และลูกของเราไม่เสียคือรักนั้นจะต้องมีขอบเขตรักนั้นจะต้องมีบทลงโทษแต่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นไงครับถ้าครูไปตีนักเรียนเนี่ยโทษเท่ากับทำร้ายร่างกายเลยนะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีแนวขึ้นมาหนึ่งแนวแล้วไปแจ้งความเนี่ยโทษเท่ากับผู้ใหญ่เลยนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะว่า
ในส่วนของอิสลามเนี่ยสอนให้ตีแต่ไม่ได้ตีจนกระทั่งหัวร้างข้างแตกนะตีก็ต้องมีลิมิตด้วยนะโดยบรรดาซอฮาบะเนี่ยเขาจะมีแส้นะแขวนไว้ที่บนกระโจมของเขาเนี่ยเวลาลูกดื้อเขาจะชี้ให้ลูกเห็นว่าเนี่ยมีนะแส้เนี่ยมีนะแต่ไม่ใช่มีเพื่อตีอย่างเดียวนะเหมือนกับเป็นการขู่ลูกด้วยว่าถ้าลูกดื้อเนี่ยมีบทลงโทษนะเพราะว่าอะไรครับมีแส้อยู่นะแต่ไม่ใช่ตีทุกครั้งนะที่เขาผิดอ่ะหรือบางคนเนี่ยเวลาลงโทษก็เลือกลงโทษวิธีการที่สูงสุดเลยพอลงโทษสูงสุดเลยสมมุติว่าลูกดื้อเอาออกจากโรงเรียนเลยทีนี้พอออกจากโรงเรียนเลยไปลงโทษสูงสุดสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับพอเขาว่างก็ปัญหาเรื่องยาเสพติดตามมาเรื่องปัญหานู้นปัญหานี้ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องแก้เนี่ยมันก็ตามมาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดถึงครอบครัวของมุสลิมประการต่อมาคืออะไรครับบอกว่าคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานะวะอัลละมาฮูผู้ที่ดีในหมู่พวกเจ้าก็คือผู้ที่เรียนและก็สอนอัลกุรอานตรงนี้เองนะก็คืออย่างที่ย้อนไปตอนต้นที่บอกว่าถ้าเราอย่าไปกลัวว่าลูกของเราเรียนกุรอานแล้วมาเรียนสามัญอีกลูกของเราจะหนักเกินไปเพราะอะไรครับนักจิตวิทยาศาสนาก็พูดแล้วว่าเด็กที่เรียนสองภาษาเนี่ยแบบเนี้ยมันทำให้อะไรครับสมองของเขาเนี่ยเส้นสมองของเขาเนี่ยมันเกิดรอยหยากมากขึ้นมันทำให้ลูกของเราเนี่ยคิดอะไรได้สลับซับซ้อนมากขึ้นเวลาที่เขาโตขึ้นมาแล้วก็เขาจะฉลาดมากขึ้นนะแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยเวลาเรียนอัลกุรอานเนี่ยเขาเรียนเพื่อจะรู้ความหมายด้วยนะซึ่งต่างจากสังคมไทยสังคมไทยเราเรียนเพื่อให้อ่านได้นะทีนี้พวกเราก็ต้องไประดับต่อไปก็คืออะไรครับเรียนเพื่อให้เข้าใจความหมายด้วยนะวะอะลัยกุมุสสลามครับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยบอกว่าอะไรครับให้เรามีผู้หญิงคนหนึ่งนะเขาชื่อมัรยัมยามีลานะเป็นต่างศาสนิกนะเป็นมุอัลลับเนี่ยมาเข้ารับอิสลามนะเขาก็เขียนจดหมายโต้ตอบกับนักวิชาการท่านหนึ่งนะก็คือท่านอบุลฮัสซันนะที่ประเทศอินเดียเวลาเขาสงสัยอะไรเนี่ยเขาก็จะเขียนถามเรื่องราวของอิสลามเนี่ยคือท้ายที่สุดเนี่ยเขาเนี่ยเขาต่างศาสนิกเนี่ยเขาทึ่งนะเวลามาเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยเขาทึ่งในคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สอนเรานะเนื่องจากอะไรครับเขาเข้าใจความหมายตรงเนี้ยเราต้องพัฒนาการเรียนการสอนของเราไปสู่อะไรครับสู่การเข้าใจความหมายด้วยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีข้อจำกัดตรงที่ว่าอะไรครับใน1วันเนี่ยเราใช้เวลาการศึกษาภาคสามัญไปแล้ว8ชั่วโมงนะที่อยู่ในรั้วโรงเรียนเนี่ยพอมาโรงเรียนศาสนาเราก็จะได้แค่วันละ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งใช่มั้ย1ชั่วโมงครึ่งเต็มที่แล้วมาเรียนกุรอานฟัดดูอีนแล้วมันก็จะมืดแล้วเสร็จเรียบร้อยพอโรงเรียนปิดเทอมอย่างในช่วงเนี้ยแทนที่เด็กจะได้เรียนภาคศาสนามากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะกลัวว่าลูกจะว่างนู่นแล้วจินตคณิตเรียนว่ายน้ำเรียนเต้นบัลเล่เรียนดนตรีแล้วแต่เราจะให้ความสำคัญด้านไหนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เราน่าจะฉกฉวยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าอะไรครับกลับกลายเป็นว่าเราก็ไม่ให้ความสำคัญเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้น่าจะพอเท่านี้นะบางเซมบอกว่าอย่าให้เกินเที่ยงนะเดี๋ยวพี่น้องจะหิวครับก็สรุปนะก็คือการเรียนศาสนาสำหรับเด็กๆ เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็มันเหมือนเป็นวัคซีนให้กับเด็กๆนะครับถ้าเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเรียนศาสนาเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมาแก้ปัญหาลูกของเราเวลาที่เขาโตเป็นวัยรุ่นนะแต่ถ้าเล็กๆเราไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของศาสนาเตรียมเงินไว้สักหลายๆแสนนะเพื่อแก้ปัญหาเขาเวลาที่เขาโตขึ้นนะวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ